วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดุริยางค์เครื่องลมโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ลุงผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีทูบาประจำวงไทยยุทธวินสวัสดีครับผมจนวัฒน์มั่นทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีทูบาจากวงดุริยางค์เครื่องลมจังหวัดชลบุรีไทยครับครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง air flow นะครับ air flow ในที่นี้นะครับภาษาไทยก็คือความต่อเนื่องของลมนะครับทีนี้ air flow เนี่ยมีความสำคัญในการเป่าเครื่องดนตรีทูบายังไงจริงๆแล้วนะครับ air flow หรือความต่อเนื่องของลมเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพเสียงของเรานะครับมีความต่อเนื่องแล้วก็เราสามารถเล่นเพลงประโยคยาวๆได้มากขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นนะครับทีนี้นะครับการเล่น air flow หรือว่าคิดถึงเรื่องไอเดียของความต่อเนื่องของลมเนี่ยการลองโทนให้นี้ก็คือการเป่าเสียงยาวของเครื่องดนตรีเครื่องบาสจริงๆแล้วนะครับพวกแบบฝึกหัดลองโทนหรือ air flow เนี่ยมีมากมายหลายวิธีแล้วก็มีหลายแบบฝึกหัดมากๆพวกการไล่นิ้วโครมาติกต่างๆหรือว่าไล่นิ้วขั้นคู่ต่างๆนะครับผมจะแนะนำแบบฝึกหัด2แบบฝึกหัดนะครับที่จะช่วยพัฒนาความต่อเนื่องของลมให้ได้มากขึ้นครับครับแบบฝึกหัดที่1 นะครับจะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับเป็นการไล่ลองโทนขั้นคู่ต่างๆนะครับเป็นโครมาติกนะครับทีนี้ผมอยากจะให้นะครับตอนที่เราเล่นเนี่ยลองคิดถึงความต่อเนื่องของลมนะครับระหว่างขั้นคู่นะครับลักษณะที่จะเล่นเนี่ยคือเราจะเล่นโน้ตโครมาติกขั้นคู่ห่างกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มจาก F ก่อนนะครับเราไล่โครมาติกลงไปแบบนี้ครับระหว่างที่เราเล่นนะครับหรือระหว่างที่เราเป่าให้เรารู้สึกว่าลมมีความต่อเนื่องนะครับในระยะแรกเนี่ยช่วงที่เล่นจาก F หรือไป E หรือโน้ตที่ขั้นคู่ใกล้ๆนะครับเราจะใช้ลมอาจจะไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ในช่วงขั้นคู่ที่มันต่างกันมากตัวอย่างเช่น F ไปหา B หรือ F ไปหา B แฟลตเนี่ยนะครับเราจะต้องคอนโทรลลมให้ดีครับลองสังเกตนะครับสังเกตว่าขั้นคู่ที่หานะครับถ้าเราใช้ลมลักษณะเดิมเนี่ยเสียงมันจะไม่โฟกัสนะครับอันนี้คือผมใช้ลมสปีดเท่าเดิมครับแต่ว่าถ้าผมใช้ลมให้ต่อเนื่องเนี่ยนะครับเสียงมันจะค่อนข้างดีขึ้นต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่2นะครับทีนี้แบบฝึกหัดที่2เนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับแบบฝึกหัดแรกนะครับแต่ผมจะเพิ่มตัวช่วยนะครับที่จะทำให้แบบฝึกหัดแรกดีขึ้นนะครับด้วยแบบฝึกหัดที่2อันนี้นะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราเป่าเครื่องดนตรีเนี่ยเราจะเป่าเองและกดเองใช่ไหมครับแต่นี้จะลองให้เพื่อนนะครับลองใช้นิ้วกดแทนผมในขณะที่เป่านะครับผมจะใช้โน้ตชุดเดียวกับแบบฝึกหัดที่1 นะครับแต่ในรอบนี้จะใช้เพื่อนกดนิ้วให้ครับนะครับถ้าลองสังเกตเสียงผมนะครับถ้าฟังเมื่อกี้เนี่ยพอเรากดไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดเองเนี่ยจะได้ยินว่าเสียงผมค่อนข้างสั่นเวลาเปลี่ยนโน้ตนะครับปะ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 เนื่องมาจากว่าเราไม่ได้คิดถึงความโฟหรือความต่อเนื่องของโน้ตนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเป่าแล้วกดเองเนี่ยเราจะรู้โดยอัตโนมัติร่างกายเนี่ยเราจะรู้โดยอัตโนมัติว่าควรจะใช้ลมผ่อนลมหรือโฟลว์ลมยังไงใช่ไหมครับทีนี้นะครับการที่จะให้เพื่อนมาช่วยกดนะครับเป็นการฝึกในการโฟกัสเป็นการฝึกสมาธิในการใช้ลมนะครับคือเราไม่ต้องสนใจแล้วว่าเราจะใช้นิ้วยังไงให้เราโฟกัสไปที่การใช้ลมเพียงอย่างเดียวครับเดี๋ยวรอบที่2นะครับเดี๋ยวผมจะลองมีสมาธิกับการใช้ลมมากขึ้นมากกว่ารอบแรกนะครับโอ
ผมจะไม่เพอร์เฟกต์ 100% แต่ว่าจะค่อนข้างดีขึ้นกว่ารอบแรกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าเวลาเปลี่ยนเสียงเนี่ยผมต้องใช้ความต่อเนื่องของลมขนาดไหนต้องใช้สปีดลมกี่ระดับนะครับระหว่างขั้นคู่แต่ละโน้ตทีนี้นะครับพอเราฝึกแล้วเริ่มเคยชินกับการที่ให้เพื่อนกดแล้วรอบนี้เรามาลองฟังเองนะครับว่าเราเป่าเองเนี่ยกดเองแล้วเนี่ยเสียงเราจะพัฒนาขึ้นขนาดไหนนะครับผมจะพูดถึงหัวข้อ lip flexibility นะครับ lip flexibility นะครับหมายถึงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อปากแล้วก็ริมฝีปากนะครับซึ่งความยืดหยุ่นเนี้ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะคิดว่าทูบาเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีเสียงต่ำใช่ไหมครับเสียงต่ำคือเราเล่นเสียงต่ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยทูบาเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทั้งเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงได้ค่อนข้างดีไม่แพ้เครื่องดนตรีอื่นอย่างเฟรนช์ฮอร์นหรือว่าทรัมเป็ตเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ความยืดหยุ่นหรือการพัฒนากล้ามเนื้อปากให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยมันจะพัฒนาศักยภาพในการเล่นของเราได้มากขึ้นนะครับทีนี้นะครับผมจะแนะนำแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับสัก1แบบฝึกหัดก่อนนะครับในการซ้อมสำหรับความยืดหยุ่นเพิ่มศักยภาพความยืดหยุ่นของรูปปากนะครับแบบฝึกหัดที่ใช้ผมจะใช้การเป่านะครับโน้ตขั้นคู่นะครับง่ายๆครึ่งเสียงนะครับสลับไปสลับมานะครับพร้อมกับarpeggio นะครับแล้วก็ไล่ชุดเสียงโครมาติกไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับจากแบบฝึกหัดที่ผมได้ลองเป่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นขั้นคู่ดาดีดาดาดาผสมกับอาร์เพจิโอแล้วก็ไล่โน้ตชุดเป็นโครมาติกไปนะครับหลักสำคัญนะครับในการเป่าลิปเซ็กซิบิลิตี้เนี่ยนะครับก็คือนะครับให้รู้สึกว่าลมกับปากนะครับสัมพันธ์กันตั้งแต่โน้ตขั้นคู่นะครับไปจนถึงโน้ตข้างล่างแล้วทีนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราเป่าเนี่ยลมไม่พอนะครับเราสามารถเว้นระยะแต่ละชุดได้นะครับให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกสบายนะครับเราหายใจเยอะๆให้สบายๆเลยแล้วเราค่อยเป่าอย่าดันทุลังหรือว่าเราอย่าพยายามเป่าให้มันจนหมดชุดแต่ว่าคุณภาพเสียงมันไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าลมหมดแล้วพักแป๊บหนึ่งแบบนี้ก็ได้ครับครับหวังว่าวิดีโอชุดนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนเล่นทูบ้าได้เสียงดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ